This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าเป็นเพียงขี้ตาแข็งๆหรือเมือกเล็กน้อยติดหัวตาเฉพาะเวลาตื่นนอนแต่ระหว่างวันเนี่ยไม่มีขี้ตาออกมาถือว่าเป็นภาวะปกตินะแต่ว่าหากระหว่างวันเนี่ยมีขี้ตาออกมาเรื่อยๆทั้งวันเลยเช็ดออกไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็มาออกมาอีกถือว่ามีขี้ตามากผิดปกตินะอาจจะเกิดจากมีสิ่งสกปรกมากเกินจนชะล้าออกตามธรรมชาติไม่ทันหรือมีการอักเสบจนเยื่อบุตาผลิตเมือกออกมามากเกินไปปัญหาขี้ตาเยอะเนี่ยนะเป็นโรคตาที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเยื่อบุตาผิวกระจกตาแล้วก็เปลือกตาเท่านั้นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้มาติดตามรับฟังกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของขี้ตาเยอะนะคะเป็นสัญญาณบอกโรคอะไรได้หรือเปล่าเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยขี้ตาของเราเนี่ยนะบอกโรคได้ด้วยเหรอเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาวันนี้มาด้วยเรื่องของขี้ตาซะแล้วขี้ตาเป็นยังไงขี้ตาขี้ตาเกิดจากอะไรใช่เกิดจากอะไรคือปกติเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะผลิตเมือกและน้ำมันออกมาเคลือบดวงตานะเมือกและน้ำมันออกมาเคลือบดวงตาเพื่อช่วยหล่อลื่นและรักษาความชุ่มชื้นของดวงตาไงค่ะเมื่อเรากระพริบตาก็จะช่วยกำจัดสารเมือกและน้ำมันส่วนเกินที่เคลือบตาอยู่ออกไปนะทีนี้ขี้ตาเนี่ยประกอบด้วยเซลล์ผิวตาที่หมดอายุหลุดร่วงออกมาร่วมกับเมือกและไขมันอันเป็นองค์ประกอบของน้ำตาค่ะรวมทั้งสิ่งสกปรกอื่นๆที่น้ำตาช้าล้างออกมารวมกันสังเกตได้ว่าตอนตื่นนอนเนี่ยคนเราจะมีขี้ตาตรงหัวตาเป็นเพราะว่าเวลาเรานอนหลับเนี่ยร่างกายอยู่นิ่งๆไม่มีการกระพริบตาไงมันก็เลยการไหลเวียนของน้ำตาน้อยทำให้สารคัดหลั่งส่วนเกินเนี่ยที่ดวงตาล้นอยู่รอบดวงตาแล้วก็แห้งลงกลายเป็นขี้ตาอ๋อเอ้าแต่นอนอยู่ใครจะมากระพริบตาก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นมันไม่กระพริบมันก็ไม่มีการมันก็มีการหมุนเวียนอ้าวแต่ว่าบางทีขี้ตาเนี่ยมันก็แห้งเขาเรียกอะไรแข็งบางทีก็แบบมันก็ไม่ได้แข็งนะก็แล้วแต่คนบางคนก็แห้งแข็งก็คือน้ำที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะระเหยออกไปได้บ้างบางคนก็ไม่มันก็เลยอาจจะแข็งมั่งไม่ถึงกับแข็งเลยอะไรประมาณนี้งั้นก็แสดงว่าถ้าเรายังมีขี้ตาอยู่เนี่ยก็แสดงว่าตาเรายังไม่แห้งเพราะมันมีไม่ใช่อ้าวเหรอเออเอ้าคนที่มีขี้ตาเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เป็นโรคตาแห้งอันนี้ขี้ตาแบบไหนผิดปกติค่ะเออน้องลิงทราบไหมก็คือใช่แบบไหนอะปกติเอ๊ะแบบไหนผิดปกติแล้วเราก็ฮะถ้าแบบปกติเนี่ยก็เป็นสีขุ่นๆปะสีใสๆเราจะต้องดูหลายอย่าง1ปริมาณ2สีนะ3อาการผิดปกติทางตาที่เกิดขึ้นร่วม4มีตาแฉะหรือน้ำตามากไหม5มีอาการผิดปกติของร่างกายส่วนอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะคราวนี้ปริมาณอ่ะมาพูดปริมาณขี้ตากันก่อนนะถ้าเป็นเพียงขี้ตาแข็งๆหรือเมือกเล็กน้อยติดหัวตาเฉพาะเวลาตื่นนอนแต่ระหว่างวันเนี่ยไม่มีขี้ตาออกมาถือว่าเป็นภาวะปกตินะแต่ว่าหากระหว่างวันเนี่ยมีขี้ตาออกมาเรื่อยๆทั้งวันเลยเช็ดออกไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็มาออกมาอีกนะถือว่ามีขี้ตามากผิดปกตินะอาจจะเกิดจากมีสิ่งสกปรกมากเกินจนชะล้าออกตามธรรมชาติไม่ทันหรือมีการอักเสบจนเยื่อบุตาผลิตเมือกออกมามากเกินไปอ๋อมีการระคายเคืองอันนี้คือปริมาณขี้ตาต่อไปสีขี้ตาเอ๊ะขี้ตาเรามีสีอะไรนะปกติจะมีลักษณะใสๆหรือขาวๆเป็นก้อนเล็กๆนะแต่ว่าถ้ามีออกเขียวออกเหลืองข้นเหนียวหรือเป็นสีขาวก็จริงแต่เป็นเส้นยาวๆยืดๆ ไม่ใช่ขี้ตาปกติแน่นอนยาวๆยืดๆถ้าคนไม่เคยเป็นอาจจะนึกภาพไม่ออกอ่ะเข้าใจไหมคือเราบอกว่าเขียวเหลืองถึงจะผิดปกติใช่ไหมแต่ถ้าขาวแต่มันแต่ขาวแล้วเหนียวยาวๆยืดๆไม่เป็นก้อนเล็กๆก็ผิดปกติคือหมายความว่าเราต้องไปเอานิ้วกวาดขี้ตามาเสร็จปุ๊บแล้วเอามาแบบขี้ตาตัวเองก็
็ใช่แต่ว่าก็คือเอามาเอานิ้วหัวแมงมุมกับนิ้วชี้เนี่ยมาบีบแล้วก็ลองดูยืดขนาดไม่ต้องน้องลีคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นก้อนที่หัวตาปุ๊บเราเขี่ยออกมามันก็เป็นก้อนถูกป่ะล่ะอ่ะก็ใช่แล้วแหมคุณน้องลีจะไปบีบแล้วมันดูซิว่ามันยืดไหมเออไม่แน่เดี๋ยวยืดมันนะฟังรายการนี้อาจจะเอาไปบีบดูมันยาวๆยืดๆหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเกิดเราเขี่ยออกมานะแล้วมันติดมือออกมาเนี่ยมันเหนียวมันไม่ต้องเอามาทำดูหรอกว่ามันยืดหรือเปล่ามันจะรู้มันจะทราบเองเข้าใจไหมเออแต่อย่าเป็นเลยก็ดีนะถ้าแบบนี้อ๋อสีมันมีสีสีละปริมาณสีเหลืองเข้มใช่มีอาการผิดปกติทั้งตาเกิดขึ้นด้วยเช่นตาบวมเจ็บตาตาแดงมีการระคายเคืองเหมือนมีเศษผงอยู่ในตาตามัวมีมองเห็นไม่ชัดเนื่องจากขี้ตามากหรือมีอาการแพ้แสงรู้สึกว่าตาเนี่ยสู้แสงไม่ได้ไม่สามารถมองในที่มีแสงจ้าได้อันนี้คือมีความผิดปกติอย่างอื่นของทั้งตาร่วมด้วยจะมีตาแฉะหรือมีน้ำตามาก มีอาการผิดปกติของร่างกายส่วนอื่นๆร่วมด้วยเช่นมีไข้เจ็บคอเป็นผื่นหรือมีปัญหาทางผิวหนังแพ้ยานะ อันนี้ในส่วนที่บางคนเนี่ยอาจจะมีขี้ตามากกว่าปกติเล็กน้อยเป็นประจำเลยเขาก็ไม่ได้มีโรคอะไรหรอกแต่ว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์คนที่ต่อขนตาสักขอบตาใช้เครื่องสำอางรอบตาบริเวณมากเป็นปริมาณมากค่ะพวกต่อขนตานี่เยอะนะปัจจุบันเนี่ยนี่ไงต่ออยู่อ้าวตายละต่ออยู่แล้วเป็นยังไงมันเคืองไหมมันก็พอช่วงแรกๆที่ต่อเสร็จเนี่ยมันน่าจะระคายเคืองเกี่ยวพวกกาวติดขนตาเสร็จจากนั้นก็จะไม่ได้มีอะไรถ้าเราไม่ได้แพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอไปนานๆเรื่อยๆมันเหมือนกาวมันก็เสื่อมประสิทธิภาพลงไปอะเนาะมันก็จะมีอาการแบบคันแล้วเราอยากจะขยี้ตาประมาณนั้นแต่ก็พยายามจะแบบไม่ไปขยี้ตาบ่อยๆเยอะๆมันก็มีสารเคมีซึมลงไปได้ใช่ใช่ต้องมีระยะเว้นพักไม่งั้นคือโอ้โหแล้วมันมีระยะว่ามันอยู่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์โอ้อยู่ได้นานกว่านั้นอยู่ได้นานกว่านั้นโอ้นานขนาดนั้นเลยก็ไม่ถึงเดือนนะคะไม่ถึงเดือนที่เขาบอกว่าต่อขนตาถาวรมันไม่ได้ถาวรแบบโอ้โหไปพร้อมกับเราตายจากโรคนี้ไปขนาดนั้นไม่ใช่นะคะมันแค่ไม่ถึงเดือน อยู่ที่ประสิทธิภาพกาวด้วยแหละแต่ถ้าก็บางคนเขาก็เคยมีนะที่บอกว่าเป็นลองต่อแล้วมันแพ้กาวอ่ะใช่แล้วก็ไม่สามารถต่อได้อีกเลยเพราะมันก็ระคายเคืองมันบวมมันอะไรอย่างเงี้ยมันบอบบางอ่ะอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ต่อจนแบบว่าน่าจะทนทานแล้วนี่ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังระคายเคืองตาอยู่นะค่ะคราวนี้ขี้ตาเยอะบอกโรคอะไรบ้างขี้ตาเยอะบอกโรคอะไรจะบอกว่าปัญหาขี้ตาเยอะเนี่ยนะเป็นโรคตาที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเยื่อบุตาผิวกระจกตาแล้วก็เปลือกตาเท่านั้นอันเป็นส่วนผิวและผนังด้านนอกของดวงตาถึงจะขี้ตาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดปกติที่อยู่ภายในลูกตาเช่นในเรื่องต้อกระจกต้อหินเรื่องม่านตาอักเสบจอประสาทตาพวกนี้ไม่อาการไม่มีขี้ตาเยอะนะเข้าใจไหมขี้ตาเยอะนี่เฉพาะผิวส่วนผิวและผนังด้านนอกของดวงตาค่ะฮะโรคที่ทำให้เกิดขี้ตาเยอะมีอะไรบ้างเช่นโรคตาแดงนะหรือตาแดงนี่จะพบบ่อยรู้จักตาแดงเป็นหรือเยื่อบุตาอักเสบค่ะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เรามีขี้ตาเยอะแบบผิดปกติอาการที่พบบ่อยของตาแดงก็คือตาบวมเป็นอาจจะแดงหรือชมพูคันแสบร้อนที่ดวงตาน้ำตาไหลขี้ตาขุ่นสีขาวเหลืองเขียวก็เพราะว่าตาแดงนะตาแดงมันก็เกิดจากเชื้อทั้งแบคทีเรียไวรัสนะแล้วก็ภูมิแพ้นะคันนี้สาเหตุจากแบคทีเรียที่พบได้โดยทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ก่อให้เกิดอาการอักเสบรุนแรงเท่าไหร่พวกนี้เกิดจากสัมผัสโดยตรงกับสิ่งสกปรกเช่นคนที่ชอบเอามือหรือที่สัมผัสสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วมาขยี้ตาคนที่ขยี้ตานั่นแหละโดยไม่ได้ล้างมือก่อนอาการที่ติดเชื้อแบคทีเรียนี่ก็จะเกิดรวดเร็วภายในวัน2วัน
ตาจะแดงแสบตามีขี้ตาสีเขียวๆเหลืองๆออกมาเรื่อยๆตลอดวันจนตาแฉะนะคะตื่นนอนเช้าขึ้นมาจะพบขี้ตามากจนขนตาบนขนตาล่างติดกันลืมตายากอะไรแบบนี้อันนี้เคยเคยเอออาจจะมีกระจกตาอักเสบร่วมด้วยการรักษาก็จริงๆน่าจะไปพบจากสู่แพทย์เนาะก็ท่านก็จะให้หมอคุณหมอก็จะให้ยาปฏิชีวนะหยอดตาค่ะค่ะอันนี้แบคทีเรียทั่วไป มันจะมีแบคทีเรียที่ร้ายแรงที่อาจจะเจอได้คือจากเชื้อหนองในซึ่งเดี๋ยวนี้เจอน้อยลงเยอะจากเชื้อหนองในนะก็จะทำให้เยื่อบุตาอักเสบเกิดขึ้นเนื่องจากใช้มือที่สัมผัสอวัยวะที่มีเชื้อแล้วมาสัมผัสตาเขาก็จะรุนแรงกว่าแบคทีเรียทั่วไปมากเลยคนไข้จะปวดตามากเปลือกตาบวมเป่งเยื่อบุตาแดงจัดมีขี้ตาเป็นหนองออกมาปริมาณมากอาจจะทำให้กระจกตาติดเชื้อด้วยการรักษาก็จะต้องอาจจะต้องกินยาหรือฉีดยาที่รักษาหนองในนะคะกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะหนองในคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วทำไมมาโดนตาได้คือการสัมผัสไปโดนเชื้อแล้วมาขยี้ตามหรือมาโดนตาเราอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคันนี้หนองในแท้อันนั้นที่พูดไปอาจจะเกิดจากเชื้อคลามิเดียหรือหนองในเทียมหนองในเทียมก็ทำให้เกิดได้เช่นกันคือเกิดจากการสัมผัสที่อวัยวะเพศที่ติดเชื้อแล้วเอามาสัมผัสที่ตาก็จะมีตาแดงน้ำตาไหลขี้ตาเป็นหนองเขียวๆเหลืองๆแต่ว่าจากเชื้อหนองในเทียมหรือคลามิเดียเนี่ยมักจะเกิดช้าๆในเวลาเป็นสัปดาห์ไม่รุนแรงเป็นในวัน2วันเหมือนเกิดจากเชื้อหนองในแท้นะคะการรักษาก็จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่รักษาโรคหนองในเทียมด้วยค่ะต่อไปยื้ออันนี้เมื่อกี้พูดถึงติดเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมคันนี้เยื่อบุตาอักเสบหรือตาแดงจากเชื้อไวรัสเนี่ยพบบ่อยที่สุดในบรรดาการติดเชื้อที่เวลาเป็นโรคระบาดเนี่ยที่ว่าช่วงนี้มีตาแดงระบาดนะ อันนี้คือจากไวรัสมันจะติดต่อง่ายแล้วก็รวดเร็วมากเลยเนื่องจากการติดเชื้อเนี่ยแพร่ผ่านละอองฝอยที่กระจายออกมาจากคนไข้นะคะอย่างพวกนี้ก็จะติดต่อกันในครอบครัวเลยนะหรือที่ทำงานเดียวกันติดต่อไวมากนะเริ่มด้วยตาแดงเครื่องตาแสบตาแพ้แสงขี้ตามากนะเกิดขึ้นรวดเร็วมากอาการนะในวันเดียวค่ะอาจจะเป็นตาเดียวหรือสองตาก็ได้นะคะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ควรไปจ้องตาเขาใช่ไหมคะไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ได้กระโดดขนาดนั้นตาแดงเฮ้ยห้ามมองเดี๋ยวไวรัสมันไม่ใช่ที่จริงๆที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันอะไรอย่างนี้หรือในครอบครัวเนื่องจากว่ามันเชื้อมันติดอยู่ตามของใช้หรือเนี่ยลูกปิดประตูหรืออะไรในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเอามือไปจับแล้วก็เอามาป้ายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยติดเชื้อกันได้ง่ายๆแบบรวดเร็วคราวนี้เชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่ก็หลายเชื้ออยู่นะคะเชื้ออะดีโนไวรัสเนี่ยเป็นเชื้อที่พบบ่อยที่สุดเป็นทำให้เกิดโรคตาแดงระบาดนะในบ้านเราเนี่ยพบได้ตลอดปีเลยแต่อาจจะระบาดในช่วงฤดูฝนหรือว่าหลังน้ำท่วม อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดนะอาจจะมีหวัดเจ็บคอด้วยแล้วมีตาแดงด้วยอันนี้อีกกลุ่มนึงกลุ่มไวรัสอีกกลุ่มนึงที่ดูค่อนข้างรุนแรงเลยเป็นไวรัสที่ทำให้เจ็บตาตาแดงแล้วดูเหมือนมีอาการเลือดออกใต้เยื่อบุตาอันนี้โอ้โหตาจะแดงก่ำน่ากลัวมากมีเลือดออกใต้เยื่อบุตาเป็นไวรัสอีกกลุ่มนึงนะคะแพทย์ก็ไปหาพวกนี้ต้องหาคุณหมอจากสู่แพทย์แล้วนะก็คุณหมอเขาอาจจะใช้ยาหยอดตาเพื่อช่วยให้ตาสบายขึ้นอาจจะต้องมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ในรายที่อาการรุนแรงคุณหมอจะพิจารณาเองพวกนี้ไม่ควรจะไปซื้อยาตามร้านขายยาหยอดเองค่ะเราก็จะแบบว่ามันเป็นที่ตาแล้วก็จริงๆมันค่อนข้างน่ากลัวเนาะอันตรายหาคุณหมอเถอะคนไข้ก็พักผ่อนอย่างเต็มที่นะไวรัสเนาะพักผ่อนเต็มที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงก็อาการจะดีขึ้นภายในสัปดาห์อย่างที่บอกป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคตาแดงเนี่ยดีที่สุดคือต้องแยกของใช้นะล้างมือบ่อยๆหลังจากจับต้องสิ่งบริเวณที่ใช้ร่วมกันเช่นลูกบิดประตูการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณที่คนไข้สัมผัสเพราะมันติดง่ายมากไม่ใช่จ้องตากันนะน้องลิง จ้ะก็แต่ว่าพอถ้าเกิดเราไม่ไปสัมผัสไปอะไรเงี้ยหรือว่าเรามาขยี้ตาต่อ
คือถ้ามันมือเราไม่ได้ไปสัมผัสไม่เจอเชื้อมาขยี้ตาก็อาจจะไม่เกิดแต่ครั้งนี้เราจะรู้ทราบได้ยังไงอ่ะก็จังหวะก็ไม่รู้บางทีเราอาจจะไม่ได้ขยี้ตาจริงจังก็ได้แต่แค่แบบมือบังเอิญไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือต้องล้างมือบ่อยๆค่ะส่วนก็มีกลุ่มแบคทีเรียไวรัสเยื่อตาเสพจากภูมิแพ้ภูมิแพ้นี่ไปได้หลายอย่างจมูกจมูกคอตาขึ้นตาหรือภูมิแพ้ขึ้นตาบางคนไปเล่นที่ตาซะแล้วไม่จมูกก็คือมีอาการตาแดงเกิดขึ้นหลังติดเชื้อแบคทีเรียนะอาการคล้ายกันเลยนะแต่ว่าเกิดจากโรคภูมิแพ้นะแพ้อะไรแพ้เกสรดอกไม้ฝุ่นละอองขนสัตว์แพ้มลพิษสารเคมีเครื่องสำอางน้ำยาคอนแทคเลนส์นะก็อากาศอาจเกิดอาการแพ้เช่นตาแดงคันที่ตาตาบวมน้ำตาไหลขี้ตาเยอะนะคะก็ควรจะต้องหาคุณหมอเพื่อดูซิมันเกิดจากต้องตัดเรื่องแบคทีเรียไวรัสออกไปค่อยมาดูเรื่องภูมิแพ้ภูมิแพ้เนี่ยแพ้อะไรนะถ้าสามารถทราบสาเหตุได้อาการก็ค่อนข้างที่จะหายไปได้ง่ายแต่ไม่เมื่อก็จะเป็นซ้ำซากซ้ำซากก็จะเดิมๆอยู่แล้วอ่ะเพราะวิถีมันชีวิตมันเดิมๆก็จะเจออะไรที่ค่อนข้างแบบก็ไม่รู้แหละถ้าสมมติถ้าสมมติว่าทราบว่าเราแพ้อะไรแบบเนี้ยก็ต้องหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงแต่บางทีก็แบบว่าถ้าหาเจอตัวที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้เจอก็ดีแต่บางทีก็แบบพอไปทำสกินเทสหรืออะไรจะรู้ว่าตัวเองแพ้เพิ่มเยอะขึ้นก็จะรู้สึกแบบไม่ทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเอาหลักๆอย่างบางคนเนี่ยช่วง PM เยอะๆเนี่ยมีอาการออกทางตาไม่ได้ออกว่าในเรื่องไอคัดจมูกอะไรตาแดงใช่ไหมเห็นไหมเป็นนั่นแหละนั่นแหละคือแบบแพ้ฝุ่น PM มันหนักมากอ่ะช่วงที่แบบหนักๆอ่ะช่วงที่มันเยอะๆมันเหมือนประสาทวันนี้เดินออกจากบ้านเนี่ยสมมติเอาไปขึ้นรถขับรถทำไมคันๆตาคือเหมือนกับตัวเองประสาทอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่หรือบางคนอาจจะแบบแสบที่เป็นนะคะที่เป็นมาคือตาแดงครั้งแรกเลยที่ได้เจอกับ PM หนักๆแล้วก็แสบคอไออยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่แบบว่าปกติที่น้ำมูกไหลอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนแล้วแต่คนใช่ต่อไปในเรื่องของตาแดงเสร็จเปลือกตาอักเสบก็ขี้ตาเยอะได้เปลือกตาอักเสบนี่เป็นยังไงล่ะเป็นความผิดปกติเรื้อรังของเปลือกตาหมายถึงเป็นการอักเสบของรูขุมขนของขนตามักเกิดจากการอุดตันของต่อมไขมันบริเวณใกล้กับขนตาก็จะทำให้ตาแดงน้ำตาไหลขี้ตาเยอะซึ่งภาวะเปลือกตาอักเสบเนี่ยจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็ยากต่อการรักษาแต่มันก็ไม่ใช่โรคติดต่อแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นนะเปลือกตาอักเสบแต่มันก็ไม่สวยเนาะมันก็ดูอาจจะดูแบบอาจจะเลื้อรังน่ารำคาญ อะไรแบบนี้ใช่ต่อไปภาวะต่อมไขมันที่เปลือกตาทำงานผิดปกติก็ขี้ตาเยอะได้ตากุ้งยิงเป็นยังไงตากุ้งยิงนี่คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในต่อมไขมันใต้เปลือกตาก็เกิดเป็นตุ่มนูนเล็กๆภายในหรือภายนอกเปลือกตาก็จะตากุ้งยิงทำให้มีขี้ตาเยอะนะแล้วมันจะมีตุ่มหนองที่สร้างความเจ็บปวดได้ตากุ้งยิงนะตาแห้งนี่ไงตาแห้งไม่ได้บอกว่าขี้ตาจะไม่เยอะตาแห้งก็คือการผลิตน้ำตาไม่เพียงพอความผิดปกติของต่อมไมโบเมียนสามารถนำไปสู่กลุ่มอาการตาแห้งเป็นภาวะที่เรื้อรังที่ผิวของตาเนี่ยไม่ได้รับการหล่อลื่นที่ดีพอทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็อักเสบอาการของตาแห้งก็มีหลายอย่างทั้งตาแดงนะมีเส้นเลือดบางคนเนี่ยดูตาจ้องตาเขาเนี่ยเห็นเส้นเลือดปรากฏที่ตาอาจจะรู้สึกแสบร้อนตามัวแล้วก็เคืองเคืองตาเหมือนมีอะไรอยู่ในตาบางครั้งตาแห้งอาจจะมีขี้ตาที่เหลวมากได้โอ้ก็เป็นไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เข้าใจว่าถ้าคนตาแห้งคนตาแห้งความไม่เป็นโรคที่ตาเยอะผลิตน้ำมันไม่ได้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่คนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะอาจจะพบว่าขี้ตาเยอะมากกว่าปกติโดยเฉพาะหากใส่คอนแทคเลนส์ที่เก่าอาจจะเริ่มที่จะใกล้เวลาเปลี่ยนแล้วอะคู่นั้นอะนะหรือแพ้ส่วนผสมบางอย่างในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์การติดเชื้อที่ตาที่เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะเป็น
ทำให้เกิดความไม่สบายตาเวลาเราใส่ทำให้ตาแห้งระคายเคืองถ้าพบว่าขี้ตามากเนี่ยอาจจะต้องถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็รีบไปพบจักษุแพทย์ว่ามีภาวะทางตาหรือเปล่ามีการติดเชื้อไหมค่ะการบาดเจ็บที่ตาเช่นการมีสิ่งแปลกปลอมเล่นฝุ่นเศษหรือสารเคมีการบาดเจ็บที่ตาสามารถทำให้ตาเนี่ยครับขี้ตาเหลวๆออกมาเป็นการตอบสนองเพื่อป้องกันตามธรรมชาติทีนี้ถ้ามีการบาดเจ็บที่ตาเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์นะต้องรีบพบคุณหมอเพื่อรับการรักษาทันทีค่ะแผลที่กระจกตาก็ทำให้กระจกตาติดเชื้อเกิดการอักเสบเป็นสาเหตุอีกอันนึงที่ทำให้ขี้ตาไหลออกมามากและเป็นเมือกเหนียวตลอดเวลาร่วมกับอาการปวดตาถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยอาจจะทำให้ตาบอดได้แผลที่กระจกตาอาจจะได้รับอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้ก็แบบกระแทกอะเนาะค่ะถุงน้ำตาอักเสบถุงน้ำตาถุงน้ำตาเมื่อท่อน้ำตาอุดตันถุงน้ำตาในระบบระบายน้ำตาเนี่ยที่นำไปสู่จมูกเนี่ยมีการอักเสบและติดเชื้อก็จะเกิดตุ่มบวมแตกแล้วก็เจ็บปรากฏขึ้นใต้เปลือกตาด้านในอาการที่พบบ่อยของถุงน้ำตาอักเสบก็คือนอกจากปวดตาและตาแดงแล้วก็จะมีขี้ตาและตามัวด้วยค่ะเห็นไหมโรคเยอะแยะเลยเยอะจังเลยที่ตาเยอะฟังแล้วก็เหนื่อยเลยเนี่ยเกี่ยวกับดวงตาซึ่งมันเป็นอะไรที่มันบอบบางแล้วก็รู้สึกว่าการรักษาหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเนาะยุ่งยากอ่ะแล้วถ้าแบบต้องปิดตาเงี้ยเหลือแบบเห็นข้างเดียวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ปิดนะที่บอกไม่ปิดหรอไม่ควรปิดเพราะว่าจะทำให้มันอบแล้วก็เชื้อโรคฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการหรืออะไรเงี้ยก็คือเขาก็ยังเปิดเอ้ายิ่งเปิดไม่ยิ่งแบบก็เดี๋ยวนี้คุณหมอรักษาโรคตาก็คือถ้าไม่ได้ไปผ่าหลังผ่าตัดนะขนาดเดี๋ยวนี้ผ่าต้อกระจกยังปิดวันเดียวเลยพอผ่าสมมติผ่าวันเสาร์วันอาทิตย์นัดเจอคุณหมอปุ๊บเปิดตาเลยค่ะใช้ชีวิตปกติต่อได้เลยค่ะเพียงแต่ต้องใส่แว่นอาจจะแว่นกันแดดหรือแว่นกันลมที่ไม่ให้ไปกระทบไอ้ตาที่ผ่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงตาขี้ตาเยอะนะธรรมดาขนาดผ่านี่ยังไม่ต้องปิดตาเลยแล้วเดี๋ยวนี้ยาก็คือหยอดตาวันละ4ครั้งหรือยาหยอดตาอาจจะมีประเภทยาหยอดแค่เช้าเย็นแล้วก็กลางคืนป้ายตาอะไรแบบนั้นไม่ต้องมาปิดตาเป็นแบบอะไรอยู่แล้วเดียวไม่ต้องแล้วอ้าวหรอนี่เราโบราณมากเลยโบราณมากยังรู้สึกว่าต้องปิดตานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวหรอแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ด้วยความที่มันก็มีจากปัจจัยหลายสาเหตุที่ทำให้ขี้ตาเยอะใช่เพราะฉะนั้นเราก็คงคิดว่าไม่ควรมันควรมานั่งหาสาเหตุเองเนาะถ้าเป็นเกี่ยวกับตาเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉพาะร้อนรนหน่อยไหมต้องหาหมอแหละค่ะจากสุแพทย์นะคะไม่ใช่ไปหูคอจมูกนะคะคนละส่วนไม่เพราะบางโรงพยาบาลเขามีตาหูคอจมูกเอาอยู่ด้วยกันเหรอไม่แยกเหรอไม่แยกโรงพยาบาลเดี๋ยวไม่เดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวโรงพยาบาลนึงมีหมดไงใช่มีหมดใช่แต่หมายถึงว่าเป็นแผนกเดียวเลยใช่ไหมคือถ้าเราจะไปหาตาได้หูคอจมูกด้วยเลยใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อแยกอ๋อโอเคคือมันเป็นเมื่อกี้บอกว่าเฉพาะหูคอจมูกใช่ไหมแต่บางโรงพยาบาลอ่ะเขาเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านนี้หูคอจมูกได้หมดก็คือเข้าไปก็บอกให้ก็บอกประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องว่าคุณมาในเรื่องอะไรเออเพราะว่าคลินิกข้างนอกอ่ะถ้าสมมติเราไม่ไปโรงพยาบาลอ่ะที่คุณหมอมาเปิดอะไรเงี้ยก็จะมีหูคอจมูกอ่ะจะเยอะอ่ะถูกใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าจากสูตรแพทย์เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบไปโรงพยาบาลคือมีแน่ๆอยู่แล้วแต่ให้ไปโรงพยาบาลไปนั่งรอก็อุ้ยบางโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ทันสมัยค่ะเรียกว่าอะไรต้อนรับคนไข้นี่ดีเยี่ยมอันนั้นเอกชนเปล่าเอกชนที่ไม่แพงก็มีเหรอเอกชนไม่แพงมีเอ้ายังไม่เคยเจอเลยเอกชนพี่แล้วหลังไมค์เดี๋ยวหลังไมค์นะว่าโรงพยาบาลไหนเนี่ยอยากรู้ได้นิดนึงอีกนิดเดียวได้เวลาอีกนิดเดียวเพราะฉะนั้นพอไปพบจักษุแพทย์เป็นไงคุณหมอก็จะวินิจฉัยได้ไงว่า
เออขี้ตาเยอะเนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะสาเหตุมันเยอะแยะมากมายที่เราเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเมื่อช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสคลามีเดียภูมิแพ้ อะไรโอ้โหคุณหมอนี่คิดดูสิคุณหมอจะต้องนั่งซักประวัติดูที่ว่าอ่ะถ้าไม่ใช่ติดเชื้อพวกนี้คุณจะเป็นภูมิแพ้คุณแพ้อะไรอ่ะกว่าจะต้องรักษารักษาต้องรักษาด้วยยาอะไรบ้างอะไรแบบนี้คุยกับคุณหมอหน่อยใช่ คุณหมอก็คุยด้วยหน่อย ไม่หน่อยนะคุณหมอก็ต้องจ้องคุยเยอะถามเยอะๆเลยก็อย่าเพิ่งขี้เกียจตอบอืมใช่นะคะก็เอาไปหาหมอถ้ามันมีอะไรที่ผิดปกติมากๆค่ะใช่ไหมอ่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขี้ตานะคะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆก็จะได้สังเกตขี้ตาตัวเองค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเอาหมดเวลากันอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcast ที่เราเข้าใจมาตลอดว่าหากมีอาการเหงื่อออกที่มือจะเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาวหทัยแพทย์ศัลยกรรมประสาททรงอกเฉพาะทางโรงพยาบาลวชิระพยาบาลมาบอกให้รู้ครับโรคเหงื่อออกมือเนี่ยมันจะมีคนที่เข้าใจผิดกันเยอะบางคนเลยบอกเฮ้ยเราเป็นเหงื่อออกมือเนี่ยเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเราเป็นสัญญาณโรคหัวใจไหมเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนค่อนข้างกังวลกันแต่ว่าอยากจะต้องเกริ่นก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนะโรคเหงื่อออกมือเนี่ยกับโรคหัวใจเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้ฮะผู้ป่วยส่วนมากทุกรายเนี่ยก็จะมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็มีอาการปวดร้าวบริเวณขึ้นไปที่ลำคอหรือแขนนะครับพวกนี้เนี่ยคนไข้มักจะมีอาการตอนที่ขณะกำลังออกกำลังกายเพราะว่าเลือดมันสูบฉีดถูกไหมครับแล้วมันก็เลือดมันเลี้ยงไม่พอมันก็เลยเกิดการขาดเลือดมาถูกไหมฮะเพราะเส้นเลือดมันตีบมันก็เลยเกิดอาการเหล่านี้ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีเหงื่อออกร่วมด้วยได้หรือใจสั่นร่วมด้วยได้แต่ต้องมีแน่นหน้าอกด้วยแต่ในกับการในตัวกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเหงื่อออกมือเนี่ยกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่มีอาการเหล่านี้เลยเขาจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นแต่น้ำไหลออกมาจากมือโอ้ออกมาแบบเป็นหยดน้ำเลยขนาดนั้นเลยค่ะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยโอ้โหฉะนั้นแปลว่าอะไรในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเหงื่อออกมือเนี่ยกับตัวสัญญาณจะอันนี้คนเรื่องกันค่ะนะครับฉะนั้นต้องดูอาการหลายๆอย่างร่วมด้วยได้แต่ว่าภาวะหรือว่าตัวโรคเหงื่อออกมือนั้นน่ะพวกนี้เนี่ยผมพูดได้ว่าเจอเยอะมากๆเลยครับเราเจอได้ถึง 2-3% ของประชากรเลยนะแต่ว่าอาการรุนแรงของแต่ละคนนั้นเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะเป็นแค่มือชื้นๆนะครับเรารู้แหละมันผิดปกติเพราะว่าอะไรเราเล่นมือถือไม่ได้สมัยนี้เป็นสังคมมือถือเราเล่นมือถือไม่ได้แต่ว่าบางคนอาจจะเป็นขั้นไปถึงขั้นน้ำไหลออกจากมือเขาจะมาด้วยอาการอยู่ดีๆเนี่ยน้ำก็ไหลออกที่มือไม่ใช่แค่ที่มือนะครับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเจอได้ทั้งที่บริเวณรักแร้หรือฝ่าเท้าผู้ป่วยผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาใส่รองเท้าเนี่ยใส่ส้นสูงไม่ได้นะค่ะลื่นปัญหาใหญ่เลยสวยไม่ได้หรือว่าจะใส่รองเท้าขึ้นมาปุ๊บถอดรองเท้าขึ้นมาโอ้โหจบเลยนะกลิ่นอบอวนตลบปุบอวนเลยในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเหงื่อออกมือเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบากครับอย่างเช่นเวลาเราจะเขียนหนังสือเล่นมือถือมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามือเปียกหรือบางรายจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานThis is Thai PBS podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, application Thai PBS podcast, รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple podcast และ SoundCloud.